สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะกับรายการต้นไม้สายมูค่ะวันนี้เราจะขอนำเสนอต้นไม้กายสิทธิ์อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นไม้กายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจบารมีที่ขึ้นเฉพาะในป่าลึกของเขตป่าดงดิบเท่านั้นนะคะไม้ต้นนี้ชื่อว่าพญาเท้าเอวฟังชื่อแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันว่าทำไมชื่อเขาแปลกจังมันมีที่มาของชื่อค่ะไม้พญาเท้าเอวที่เขาได้ชื่อนี้เพราะเราจะเห็นว่าต้นของเขานะคะเราจะเห็นว่าเขามีหนามคือต้นเล็กๆหนามเขาก็อาจจะยังเล็กอยู่เนาะอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะคะแต่ถ้าพอเป็นกิ่งใหญ่ๆคือเป็นไม้เถานะคะพอต้นเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยความชัดของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะมีเป็นแง่งสองง่ามแบบเนี้ยเหมือนคนกำลังจะเท้าเอวนะคะแต่จะเท้าใกล้เท้าไกลเท้าฉาบเท้าแบบไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่แต่ละต้นนะคะบางกิ่งบางก้านก็อาจจะเท้าติดเท้านั่นเลยแต่ถ้าลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นพญาเท้าเอวนะคะอันนี้ก็คือลักษณะต้นของเขาพญาเท้าเอวมีความกายสิทธิ์ยังไงไม้ต้นเนี่ยเป็นไม้ที่คนสายมูในสมัยเก่าเนี่ยเขาจะพกจะเอาคาดเอวไว้นะคะจะเอาคาดเอวจะเอาพกไว้เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆเวลาเดินป่าจะเป็นตะขาบเป็นงูเป็นสัตว์มีพิษทั้งหลายนะคะไม้ตัวนี้จะป้องกันได้หรือใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวพอคาดไม้ตัวนี้ไปก็จะหายปวดหลังปวดเอวหรือจะใช้ต้มกินก็ได้นะคะมีตำนานเล่าว่าฤาษีตาไฟซึ่งก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านมีฤทธิ์ว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านลืมตาที่สามเนี่ยมองไปเห็นอะไรเนี่ยพอตาที่สามท่านลืมปุ๊บขึ้นมาเนี่ยค่ะทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ท่านมองเห็นน่ะจะมอดไหม้กลายเป็นจุนไปเลยนะคะท่านก็ประกาศไว้ก่อนว่าวันนี้ท่านจะลืมตาที่3นะขอให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายหลบให้พ้นจากเส้นทางของตาที่3ท่านแต่เทวดาที่รักษาไม้พญาเท้าเอวก็อยากจะลองฤทธิ์ของท่านเศรษฐีท่านฤาษีตาไฟก็เลยยืนอยู่ตรงหน้าไม่หลบไปไหนนะคะปรากฏว่าฤทธิ์ของฤาษีตาไฟอะค่ะท่านไม่สามารถที่จะทำลายเทวดาที่อาศัยอยู่กับไม้พญาเท้าเอวให้เป็นจุนได้ก็แสดงว่าท่านมีฤทธิ์มากฤาษีตาไฟท่านก็เลยยอมรับเทวดาที่รักษาพญาเท้าเอวว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากที่สามารถทานอำนาจของตาไฟของท่านได้นะคะก็เลยไปที่ยอมรับนับถือจากของฤาษีตาไฟไปก็เลยทำให้มีความเชื่อกันสืบต่อมาว่าพญาเท้าเอวน่ะถือเป็นไม้กายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์และอำนาจบารมีมากนะคะเชื่อว่าการพกเนี่ยนอกจากป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษทั้งหลายได้แล้วยังป้องกันการถูกทำร้ายของผู้คนที่มาคิดร้ายปองร้ายต่างๆได้ด้วยถือเป็นไม้ที่มีอำนาจบารมีนะคะเมื่อพกแล้วก็จะทำให้มีอำนาจบารมีมีคนย่ำเกรงมีคนเกรงกลัวไม่กล้ามาทำร้ายหรือทำลายเรานะคะตอนนั้นก็เป็นไม้กายสิทธิ์อีกตัวนึงที่น่าเก็บน่าสะสมของร้านวัลลกรสมุนไพรเราจะมีทั้งชิ้นไม้แบบนี้นะคะให้บูชาซึ่งจะต้องเกิดจากพญาเท้าเอวต้นใหญ่ๆแล้วก็ใครที่จะสะสมไม้หายากบอกเลยว่าถ้าคุณมีต้นพญาเท้าเอวอยู่ในสวนสมุนไพรของคุณน่ะคุยได้เลยวันนี้คือหนึ่งในไม้หายากจริงๆเพราะกว่าที่เราจะได้ไม้ต้นนี้มาขนาดเราอยู่ในวงการไม้หายากเนาะเราใช้เวลามากกว่า3ปีอะค่ะนี่ขนาดคนในวงการที่สอบหาไม้หายากโดยตรงนะคะยังต้องใช้เวลาหลายปีมากที่จะสามารถเอาต้นพญาเท้าเอว
มาขยายพันธุ์ได้นะคะเพราะนั้นใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ต้นละ500ไปจนถึง 2,000 ก็แล้วแต่ขนาดของลำต้นนะคะก็มาเลือกชมกันได้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาที่ร้านก็ส่งทางไปรษณีย์ได้นะคะถ้าสะสมไม้หายากสักตัวถ้าสวนสมุนไพรไหนยังไม่มีพญาเท้าเอวอย่าเพิ่งเรียกตัวเองว่าเซียนสมุนไพรหายากต้นไม้หายากนะคะมีต้นนี้ให้ได้สักก่อนต้นหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเอาไว้ให้ลูกหลานดูได้เลยว่าสวนสมุนไพรนี้มีไม้หายากกับเขาต้นหนึ่งจริงๆนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่ ID LINE หรือโทรศัพท์สอบถามกันมาได้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กรุณากด Subscribe ก็เราจะได้มีกำลังใจในการที่จะหาสมุนไพรดีๆสมุนไพรแปลกๆไม้มงคลไม้สายมูทั้งหลายแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีกายสิทธิ์ในตัวมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามหาความรู้และเปลี่ยนความรู้กันนะคะวันนี้ก็ขอจบตอนนำเสนอต้นพญาเท้าเอวไม้กายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์กลางป่าใหญ่แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ